คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ารุ่น DC 95 GM การแนะนำตัวรถผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในคู่มือการใช้และบำรุงรักษาให้ละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อให้ท่านใช้งานรถเกี่ยวนวดข้าวได้อย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามจากบริษัทได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้าโทร 0-2909-1234 หรือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านก่อนการใช้งานทุกครั้งควรตรวจสอบความพร้อมของรถเกี่ยวนวดข้าวก่อนเสมอโดยรถเกี่ยวนวดข้าว DC 95 GM ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้คันควบคุมต่างๆประกอบด้วย 1. คันเกียร์หลักใช้ในการควบคุมความเร็วในการเดินทางเดินหน้าหรือถอยหลังซึ่งมี3ตำแหน่งคือเดินหน้าถอยหลังและเกียร์ว่าง 2. คันเร่งใช้ในการเร่งหรือเบาเครื่องยนต์ซึ่งมี2ตำแหน่งคือกระต่ายสำหรับเร่งเครื่องยนต์และเต่าสำหรับเบาเครื่องยนต์ 3. คันคลัตช์ตู้นวดใช้ในการเปิดหรือปิดการทำงานของตู้นวดซึ่งมี2ตำแหน่งคือ On สำหรับเปิดการทำงานและ Off สำหรับปิดการทำงาน 4. คันคลัตช์หัวเกี่ยวใช้ในการเปิดหรือปิดการทำงานของหัวเกี่ยวซึ่งมี2ตำแหน่งคือ On สำหรับเปิดการทำงานและ Off สำหรับปิดการทำงาน 5. คันคลัตช์รีเทิร์นหัวเกี่ยวใช้ในการทำให้ชุดหัวเกี่ยวหมุนย้อนกลับทางในกรณีที่ข้าวเข้าไปอุดตันที่ชุดคอลำเลียงซึ่งการใช้งานจะต้องให้คันเร่งอยู่ในตำแหน่งเดินเบาเท่านั้น 6. คันเบรกการล็อกเบรกสำหรับจอดโดย 1. ใช้เท้าเหยียบแป้นเบรกไปจนสุด 2. ใช้มือดึงคันโยกมาล็อกที่เหยียบเบรก 7. คันคลัตช์ส่งเมล็ดข้าวใช้สำหรับส่งเมล็ดข้าวออกจากถังบรรจุเมล็ดข้าวเมื่อต้องการส่งเมล็ดข้าวให้โยกคันคลัตช์ควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าวมาด้านซ้ายและเมื่อต้องการหยุดการทำงานให้โยกคันคลัตช์ควบคุมกลับมาที่ตำแหน่งเดิมข้อสำคัญท้ายสุดให้โยกคันคลัตช์ควบคุมการส่งเมล็ดข้าวไปที่ตำแหน่ง Offมิฉะนั้นเครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ติด 8. สวิตช์กุญแจมี3ตำแหน่งคือปิดเปิดและสตาร์ทโดยการใช้งานจะเหมือนกับรถยนต์คือเมื่อบิดเปิดจะสามารถใช้งานจากแบตเตอรี่ได้ 9. คันควบคุมหัวเกี่ยวทำหน้าที่บังคับการขึ้นลงของหัวเกี่ยวและเลี้ยวซ้ายขวาหากไม่ติดเครื่องยนต์จะไม่สามารถใช้งานได้ 10. สวิตช์ปรับทิศทางอย่างละเอียดกดปุ่มเลี้ยวขวาเพื่อให้รถเกี่ยวนวดข้าวเลี้ยวไปทางขวาอย่างช้าๆกดปุ่มเลี้ยวซ้ายเพื่อให้รถเกี่ยวนวดข้าวเลี้ยวไปทางซ้ายอย่างช้าๆ 11. สวิตช์ควบคุมล้อโน้มกดปุ่ม Up ใช้เพื่อยกล้อโน้มกดปุ่มดาวน์ใช้เพื่อวางล้อโน้ม 12. สวิตช์ไฟมี3ตำแหน่งคือปิดเปิดไฟหน้าเปิดไฟทำงาน 13. คันเกียร์รองประกอบไปด้วย4ตำแหน่ง L คือตำแหน่งความเร็วต่ำใช้ในการข้ามคันนา N คือตำแหน่งว่าง Mคือตำแหน่งความเร็วต่ำใช้ในการเก็บเกี่ยว H คือตำแหน่งความเร็วสูงใช้ในการเดินทาง 14. สวิตช์ควบคุมตัวปรับระดับรถเกี่ยวนวดข้าวสวิตช์ควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติสวิตช์นี้ใช้ในการเปิดและปิดตัวควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติตัวควบคุมเปิดไฟจะสว่างและสามารถใช้ตัวควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติได้ตัวควบคุมปิดไฟจะดับและไม่สามารถใช้ตัวควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติได้ สวิตช์ควบคุมการเอียงของรถไปทางซ้ายและขวายกด้านขวาขึ้นขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้ด้านขวาของรถจะยกขึ้นเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ในตำแหน่งเอียงยกด้านซ้ายขึ้นขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้ด้านซ้ายของรถจะยกขึ้นเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ในตำแหน่งเอียงสวิตช์ควบคุมการยกลดระดับรถยกรถขึ้นขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้รถเกี่ยวนวดข้าวจะยกตัวขึ้นเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ที่ระดับความสูงนั้นลดระดับรถลงขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้รถเกี่ยวนวดข้าวจะลดระดับลงเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ที่ระดับความสูงนั้นสัญญาณแผงหน้าปัดประกอบด้วย 1. รอบเครื่องยนต์แสดงตัวเลขบอกรอบเครื่องยนต์ขณะทำงานโดยในขณะทำงานไม่ควรให้เข็มวัดรอบมีรอบต่ำกว่าขีดสีฟ้า 2. ชั่วโมงการใช้งานแสดงจำนวนชั่วโมงในการใช้งานในตอนเริ่มใช้งานซึ่งเลขตัวท้ายสุด 1 มีค่าเท่ากับ6นาทีเมื่อเลขท้ายขึ้นมีค่าเท่ากับ 1.0 นั่นคือทำงานเท่ากับ1ชั่วโมง 3. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่โดยจะแบ่งสเกลเป็น5ระดับ 4. ไฟเตือนอุณหภูมิมีหน้าที่เตือนให้รู้ว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดหากเครื่องยนต์ร้อนจัดไฟเตือนจะติดและสัญญาณแตรจะดังขึ้น 5. ไฟเตือนไฟชาร์จแสดงให้รู้ว่าระบบไฟชาร์จทำงานปกติหรือไม่เมื่อเปิดสวิตช์ไฟจะติดเมื่อเครื่องติดแล้วไฟต้องดับหากไม่ดับแสดงว่าเครื่องมีปัญหาต้องดับเครื่องหาสาเหตุข้อขัดข้อง 6. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์แสดงสัญญาณเตือนให้รู้ว่าระบบน้ำมันเครื่องทำงานปกติหรือไม่เมื่อเปิดสวิตช์ไฟจะติดเมื่อเครื่องติดแล้วไฟต้องดับหากไม่ดับแสดงว่าเครื่องมีปัญหาต้องดับเครื่องหาสาเหตุข้อขัดข้อง 7. ไฟเตือนสกรู2อุดตันแสดงเมื่อสกรู2มีการอุดตันหรือติดขัดจากเศษฟางโดยไฟสกรู2จะติดและสัญญาณเตือนจะดังขึ้นต้องดับเครื่องยนต์และนำเศษฟางหรือข้าวเปลือกออกจากสกรู2 8. ไฟเตือนสัญญาณข้าวเต็มถังบรรจุเมล็ดข้าวทำหน้าที่เตือนให้รู้ว่าข้าวเปลือกเต็มถังพักข้าวต้องถ่ายลงกระสอบหรือรถบรรทุกหากข้าวเต็มถังไฟเตือนจะกระพริบและเสียงแตรจะดังขึ้นการแนะนำและสาธิตการใช้งาน 1. ตรวจสอบก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายและปัญหาในระหว่างการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว DC 95 GMจึงควรตรวจสภาพรถเกี่ยวอย่างละเอียดก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งควรตรวจสอบก่อนการใช้งานตามรายการดังนี้ 1. เช็คระดับน้ำมันเครื่องว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ 2. เช็คระดับน้ำมันเกียร์ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ 3. เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก UDT ว่าอยู่ในตำแหน่งปกติหรือไม่ 4.ในกรณีมีสัญญาณเตือนต้องทำความสะอาดกรองอากาศโดยทำเฉพาะตัวนอก 5. ทำความสะอาดตะแกรงดักฝุ่นละอองบริเวณแผงหม้อน้ำเครื่องยนต์ 6. เช็คความตึงหย่อนตีนตะขาบสายพานและโซ่ต่างๆ 7. หยอดน้ำมันจุดหมุนใบมีดและโซ่ต่างๆ 2. การใช้งาน 1. การสตาร์ทเครื่องยนต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. โยกคันเกียร์หลักมาที่ตำแหน่งสต็อป 2. คลัตช์หัวเกี่ยวและคลัตช์ตู้นวดอยู่ในตำแหน่งออฟ 3. บิดกุญแจมาตำแหน่งเปิด 4. บีบแตร2ครั้งเพื่อส่งสัญญาณเตือนคนที่อยู่ใกล้ๆ 5. ขึ้นคลัตช์ตู้นวดและคลัตช์หัวเกี่ยวเพื่อทดสอบการทำงานของชุดพัดลมระบายฝุ่น 6. ทดสอบการทำงานของระบบไฟส่องสว่าง 7. ปลดคลัตช์หัวเกี่ยวและคลัตช์ตู้นวดมาที่ตำแหน่ง Off 8. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง Start ข้อสำคัญคันเกียร์หลักอยู่ในตำแหน่งว่างคันคลัตช์ตู้นวดและคลัตช์ขนถ่ายอยู่ตำแหน่ง Off เท่านั้น 2. การดับเครื่องยนต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ดึงคันเกียร์หลักมาที่ตำแหน่ง Stop 2. ลดรอบเครื่องยนต์มาที่ตำแหน่งเต่า 3. ปลดคลัตช์หัวเกี่ยวและคลัตช์ตู้นวด 4. วางหัวเกี่ยวลงกับพื้น 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่ง Off 3. การใช้คันบังคับต่างๆมีวิธีการดังนี้ 1. การใช้คันบังคับเลี้ยวซ้ายขวาเมื่อโยกไปยังด้านซ้ายล้อซ้ายจะหยุดทำให้รถเลี้ยวไปทางซ้ายเมื่อโยกไปทางด้านขวาล้อขวาจะหยุดทำให้รถเลี้ยวไปทางขวา 2. การใช้คันบังคับยกหัวเกี่ยวขึ้นลงเมื่อดึงคันบังคับเข้าหาตัวชุดหัวเกี่ยวจะยกขึ้นเมื่อดันคันบังคับไปด้านหน้าชุดหัวเกี่ยวจะวางต่ำลง 3. การใช้คันเกียร์รองเกียร์ M เมื่อดันคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง M ใช้ในการเปิดขอบคันนาและการเก็บเกี่ยวเมื่อดึงคันเกียร์ไปตำแหน่ง L ใช้ในการเกี่ยวหรือข้ามคันนาและขับขึ้นลงรถเทรลเลอร์เมื่อดันคันเกียร์ไปตำแหน่ง N เป็นเกียร์ว่างเหมือนเกียร์ของรถยนต์เมื่อดันคันเกียร์ไปตำแหน่ง H ในกรณีที่ต้องการความเร็วที่สูงขึ้นในที่ราบ 4. การใช้คันเกียร์หลักทำงานโดยถ้าผลักไปด้านหน้ารถจะเดินหน้าถ้าผลักไปด้านหลังรถจะถอยหลังและตำแหน่งเกียร์ว่างสำหรับหยุดรถโดยถ้าผลักคันเกียร์ไปมากรถก็จะวิ่งเร็วและถ้าผลักคันเกียร์น้อยรถจะวิ่งช้าทั้งนี้การผลักคันเกียร์สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดรถ 5. การใช้คันเร่งใช้สำหรับเร่งรอบเครื่องยนต์โดยผลักคันเกียร์ไปที่กระต่ายสำหรับเร่งเครื่องยนต์และผลักคันเกียร์ไปที่เต่าสำหรับเบาเครื่องยนต์ 4. การใช้ชุดล้อโน้มมีวิธีดังนี้ตำแหน่งยกกดปุ่ม Up ชุดล้อโน้มจะยกขึ้นตำแหน่งวางกดปุ่มดาวชุดล้อโน้มจะวางต่ำลง 5. การใช้ชุด Return มีขั้นตอนดังนี้ 1. ยกคลัตช์หัวเกี่ยวไปที่ตำแหน่ง Off 2. ลดรอบของเครื่องยนต์ให้รอบต่ำสุด 3. ยกล้อโน้มขึ้นสูงสุด 4. ยกคลัตช์ Return ขึ้นสุด 6. การใช้สวิตช์ควบคุมปรับระดับตัวรถเกี่ยวนวดข้าวสวิตช์นี้ใช้ในการเปิดและปิดตัวควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติตัวควบคุมเปิดไฟจะสว่างและสามารถใช้ตัวควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติได้ตัวควบคุมปิดไฟจะดับและไม่สามารถใช้ตัวควบคุมตัวปรับระดับรถอัตโนมัติได้สวิตช์ควบคุมการเอียงของรถไปทางซ้ายและขวายกด้านขวาขึ้นขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้ด้านขวาของรถจะยกขึ้นเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ในตำแหน่งเอียงยกด้านซ้ายขึ้นขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้ด้านซ้ายของรถจะยกขึ้นเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ในตำแหน่งเอียงสวิตช์ควบคุมการยกลดระดับรถยกรถขึ้นขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้รถเกี่ยวนวดข้าวจะยกตัวขึ้นเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ที่ระดับความสูงนั้นลดระดับลดลงขณะที่กดสวิตช์นี้ค้างไว้รถเกี่ยวนวดข้าวจะลดระดับลงเมื่อปล่อยสวิตช์นี้รถเกี่ยวนวดข้าวจะอยู่ที่ระดับความสูงนั้น 7. การปรับพัดลมเป่าคัดแยกถ้าปิดช่องพัดลมเป่าคัดแยกลมจะพัดเบาทำให้ข้าวไม่สะอาดถ้าเปิดช่องพัดลมเป่าคัดแยกลมจะพัดแรงขึ้น ทำให้ข้าวสะอาดขึ้น